กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยก็ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชั้นนั้นนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมบัมซิมูเลเตอร์นะครับผมโอ้โหดูสิครับผมหายไป1วันแอบไปสร้างบ้านมานะครับผมนี่มีสวนหย่อมด้วยอยู่กับบ้านสายทองเฮ้ยโอเคครับผมนี่ในส่วนนี้นะผมก็สร้างเป็นในส่วนของที่พักของคนไร้บ้านนะครับผมนี่ผมสร้างกล่องไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมมีคนไร้บ้านนะครับผมอยู่ประจำบ้านอยู่แค่5คนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหาคนไร้บ้านแล้วก็เอามาเพิ่มให้เต็มเลยนะฮะนี่ก่อนอื่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะจ้างเขานะครับผมให้เขาไปหาเงินให้เราก่อนนี่2.5 เหรียญ นะครับผมโอเคนี่จ่ายเป็นบุหรี่1ซองเรียกได้ว่าบุหรี่เราเยอะมากครับผมเนื่องจากว่าเราปลูกใช้เองได้ครับผมตอนนี้โอเคนี่อ่ะจ่ายเป็นบุหรี่ไปก่อนแล้วก็ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาให้เรานะครับผมนี่โอ้โห มีน้ำพุด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใบยาสูบผมหายไปไหนหมดวะเนี่ยผมปลูกเอาไว้ตั้งเยอะนะเฮ้ยเหมือนกับว่าเกมนี้มันจะมีบั๊กอยู่นะครับผมก็คือก่อนออกจากเกมนะครับผมให้เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จก่อนนะครับผมไม่งั้นพอเข้ามาอีกทีปุ๊บมันจะหายเว้ยเอ้ยต้องมานั่งปลูกใหม่ไอ้บ้าเอ้ยโคตรเสียดายเลยไม่เป็นไรครับผมดีนะครับผมที่ก่อนหน้านี้เราได้ทำการขยายพันธุ์ต้นใบยาสูบเอาไว้นะฮะปุ๊บปลูกใหม่ก็ได้วะโอเคนี่ปุ๊บปลูกแบบรัวๆเลยเอ้ยหล่นนี่ชแวบชแวบนี่แหละครับผมเจ้าสิ่งนี้แล้วครับผมจะเป็นตัวหาเงินให้กับเราครับชแวบนี่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปหาต้นเขามังกรกันนะครับผมแล้วก็เอามาขยายพันธุ์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปลูกแบบให้ครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของที่ใช้สำหรับในการคราฟต์น้ำยานะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าหนาแน่นมากๆในส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือของผมนะฮะอันนี้เก็บขวดเหล้าต่างๆนะครับผมโอ้โหเพียบพร้อมอันนี้กล่องเปล่านี่หว่าอันนี้อะไรอันนี้เอาไว้เก็บพวกใบยาสูบนะฮะมานี่ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่พาชมนะครับผมเป็นห้องครัวนะฮะมีไฟประดับปุ๊บเราสามารถที่จะคราฟของได้นะครับผมไม่มั่นใจว่าอาหารพวกนี้มันจะขายได้กี่บาทนะถ้าหากว่าเราคราฟมาได้นะฮะในพาร์ทนี้เราก็ต้องเอาพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับผมเอามาแปรรูปให้เป็นเมล็ดนะฮะแล้วก็ปลูกขยายพันธุ์มาก่อนนะครับผมเนี่ยพวกแอปเปิ้ลมะเขืออะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยนี่เราจะเปลี่ยนจากคนไร้บ้านเป็นเกษตรกรแล้วเหรอวะเนี่ยแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมในระหว่างที่เรารอตอนเช้าอยู่ก็ทำการหลอมเหล็กทิ้งเอาไว้นะฮะนี่เอาไม้มาปึ๊บนี่ครับผมเราต้องขยันเว้ยเฮ้ยมันถึงจะร่ำรวยนะครับผมนี่ปึ๊บเอาเหล็กใส่เข้าไปชแวบชแวบนั่นแหละฮะมาเอาไม้มาปึ๊บนี่3เตานี้ด้วยฮะปึ๊บใส่เข้าไปโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะรอให้ถึงตอนเช้าก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปฟาร์มของกันผมต้องการไอ้นี่เว้ยเขามังกรครับผมแล้วก็เอามาขยายพันธุ์นะฮะนี่ปึ๊บโอเคในระหว่างนี้ก็ปึ๊บนี่ทำงานก่อนโอเคหลอมเหล็กทิ้งเอาไว้นี่อันนี้ก็เก็บเข้าหีบไปเลยปึ๊บนี่เข้าได้ไหมโอเคโหรู้สึกว่าหีบมันจะเต็มอีกแล้วว่ะเฮ้ยใส่ไปก่อนเอ้าเต็มแล้วอ่ะไหนหีบนี้ใส่ได้ไหมหีบนี้ก็เต็มไอ้บ้าเอ้ยของเต็มบ้านไปแล้วใส่ตรงนี้ก่อนปุ๊บนี่หีบใบนี้ยังไม่เต็มฮะแล้วก็ยัดไม้เข้าไปปุ๊บปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บเติมเข้าไปโอเคอันนี้ใส่หีบใบนี้ไว้เอ้ยโอ้โหโอเคงานเยอะเหลือเกินโอเคครับผมรู้สึกว่าจะใกล้เช้าแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้พาชมในบ้านเลยครับผมนี่ก่อนอื่นพาชมในบ้านก่อนมันต้องอวดสิครับผมอุตส่าห์สร้างมานี่เห็นไหมมีไฟติดประดับด้วยครับผมเอ้ยเปิดก่อนนี่สร้างบรรยากาศหน่อยครับผมโอเคบรรยากาศแบบมาตรงนี้เป็นห้องน้ำครับผมนี่ห้องน้ำเอาไว้อาบน้ำได้นะฮะนี่ปึ๊บโอ้โหถึงเราจะเป็นคนไร้บ้านแต่ว่าเราก็ต้องอาบน้ำนะครับไม่งั้นตัวเหม็นแย่เลยปึ๊บตรงนี้ปิดก่อนชึบอันนี้เป็นห้องนอนนี่ครับผมห้องนอนโอ้ยแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะครับผมคงต้องค่อยๆทำกันไปนะครับผมมันใช้ของเยอะอันนี้เป็นโซฟาโอ้ยเป็นไงล่ะไฟตรงนี้มันเปิดไม่ได้ป่ะสงสัยมันจะบั๊กนะฮะเนี่ยกดเปิดไม่ได้แปลกมากครับผมปกติมันต้องเปิดได้เดี๋ยวมันต้องเป็นไฟแบบสว่างแบบเรืองๆอะฮะนี่เปิดตัวนี้ก่อนโชบ้าสวยงามเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้วะเฮ้ยโอเคปล่อยมันละกันครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นแล้วก็ดูทีวีนะครับผมแวะไปเก็บตังก่อนหน่อยตังที่ฉันสั่งให้แกไปหากดปุ๊บอ้าวยังไงอ้าวทำไมเก็บไม่ได้ล่ะเดี๋ยวก่อนอ้าวทำไมกดเก็บไม่ได้นี่ไงมันยื่นให้แล้ว
อ๋อต้องกดตัว R ออกก่อนเว้ยมันอยู่ในโหมดการสร้างอยู่โอเคครับผมแล้วก็สั่งให้เขาไปเอาเงินมาใหม่นี่แจกบุหรี่คนละ1ซองครับผมเฮ้ยใช้ง่ายดีเว้ยพวกนี้แต่ว่ามันได้แค่ 2.5 เหรียญเท่านั้นนะครับผมสงสัยต้องไปอัพเปิร์กว่ะโอเคปึ๊บแต่ว่าตอนนี้สกิลเรายังไม่อัพนะฮะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเรามีคนไร้บ้านหรือเปล่าตอนนี้เรามีอยู่5คนครับผมนี่ใส่เข้าไปเลยเพิ่มเข้าไปสัก3คนเหลือไว้สัก2คนนะครับผมเอาไว้กันบ้านให้เราโอเคปะเดี๋ยวเราออกไปหาเขามังกรกันดีกว่าครับผมแล้วก็เอามาขยายพันธุ์นะฮะนี่ตรงนี้ประตูตรงนี้ก็ออกได้ครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าดูซิว่าตอนนี้เรามี point skill หรือเปล่าไม่มีนะครับผมแต่ว่าใกล้เต็มละคนในบ้านเรามีอยู่2นะครับผมบ้านเราครบหมดแล้วนะครับผม5หลังนะฮะโอเคปะปึ๊บออกไปฟาร์มของแบบรัวๆก่อนอื่นปุ๊บหาถังขยะก่อนเลยครับผมจะได้ไม่ต้องแบบเสียเงินซื้ออาหารนะฮะเนี่ยเตะเอาแถวนี้แล้วครับผมนี่ไงนี่ไงได้กินละไหนวะเอาอยู่ไหนอะเนี่ยอ๋อนี่ไงขนมปังเน่าๆครับผมกินไปก่อนกินได้ไม่เป็นไรครับผมท้องไม่เสียเฮ้ยไอ้กระป๋องเอาสิครับผมนี่พวกนี้เก็บเอาไว้ชะแวบปะลุยต่อลุยต่อเฮ้ยอันนี้ถังขยะเปล่าอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยข้างในข้างในขี้เกียจเข้าครับเอาตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ก็เหลือเฟือนี่ขยะเพียบครับผมเมืองนี้เอาไปไหนแล้ววะโอ้ยรถเข็นว่าหลังตามมาติดๆหน่อยเซให้ตายเถอะเดินช้าเหลือเกินไหนก่อนอื่นดูซิว่าเขามังกรอยู่ตรงไหนมีคนบอกว่าเขามังกรจะขึ้นแต่แถวริมชายหาดนะฮะนี่ตรงนี้มีอยู่อันนึงโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปริมชายหาดกันดีกว่าป่ะออกเดินทางไปนี่รถเข็นคู่ใจปรับไปริมชายหาดริมชายหาดเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาถังขยะใบใหญ่ๆดีกว่านี่ข้างหน้ามีอยู่นี่ว่านี่ไงถังขยะสีเหลืองนี่พลาดไม่ได้นะครับผมต้องการเซรามิกนะฮะแต่ว่าที่บ้านเราตอนนี้เซรามิกเยอะมากเลยเขาบอกอ่ะปล่อยพลังก่อนปึ๊บปึ๊บโชริวเคนโชริวเคนโชเดปึ๊บนี่เซรามิกโอ้โหเปิดทีไรก็เจอแต่เซรามิกนะฮะปึ๊บปึ๊บเอ้ยเก้าอี้เก่าๆไม่เอาโยนทิ้งไปไปลุยกันต่อนี่ไปแล้วแวะหาอาหารกินก่อนครับผมเฮ้ยนี่กล่องนมโอ้โหกล่องนมอันใหม่ด้วยแต่เฮ้ยไม่ใหม่นี่หว่ากล่องนมเก่าอ่ะเก็บเอาไว้กินแล้วกันตรงนี้ก็มีอีกถังนึงนี่ถึงแม้ว่าเราจะร่ำรวยนะครับผมมีเงินตั้งหลายร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องคุ้ยขยะกินนะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดนะฮะนี่แอปเปิ้ลนี่เราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นเมล็ดได้นะครับผมแล้วก็เอาไปปลูกนะฮะเฮ้ยซอยนี้มีขยะเยอะครับผมโอ้โหมาทุกวันจำได้หมดว่าซอยไหนมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้ซองขนมไม่เอาไร้ราคานะฮะผู้ที่ขายก็ไม่ได้ราคานะครับผมปุ๊บอันนี้โอ้โหนี่เก็บเอาไว้ปลูกยังไม่กินตอนนี้เก็บเอาไว้ปลูกก่อนปุ๊บเราต้องคิดถึงอนาคตไว้เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนะครับผมอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาครับผมชาวแอปนี่เก็บให้หมดถึงชายหาดแล้วเอ้ยรถชนเฮ้ยขับดีๆหน่อยเซให้ตายเถอะเดี๋ยวเราหาเขามังกรหน่อยเซไหนดูเซ็ตเขามังกรอยู่แถวริมชายหาดเขามังกรอยู่ไหนอันนี้ไงเจอแล้วครับผมต้นหนึ่งโอ้โหนี่อ่ะชาแมปกดมาเลยเยี่ยมตรงนี้ก็ต้องรีบเล่นเกมนี้ก่อนนะครับผมอยู่แก๊สสเตชันซิมูเลเตอร์จะมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะประมาณวันที่15นะครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะเกมออกมาแบบทีๆแบบนี้ เล่นไม่ทันเหมือนกันนะนี่เราเฮ้ยอ่ะชาแมปนี่เขามังกรอยู่ไหนอันนี้ไงล่ะเขามังกรเจอแล้วครับผม1อันอ่ะปึ๊บเก็บเอาไปขยายพันธุ์ที่บ้านครับผมตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันบ้างนะฮะปุ๊ดนี่ชมครับโอเคปึ๊บนี่เก็บมาเยี่ยมไปเลยเฮ้ยไหนดูซิเฮ้ยข้างหน้ามีแก๊งอัตภาลครับผมไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือครับผมเพราะเราคือฮีโร่เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดการกระทำของพวกแกเดี๋ยวนี้นี่นะพลังพายุหมุนทอร์นาโดปึ๊บปิ้วสิครับขอบคุณมากครับคุณเพ่เฮ้ยไม่เป็นไรครับผมเพราะเราคือฮีโร่โอเคครับผมเกมนี้มันมีซอกหลืบเยอะมากเลยนะฮะบางทีก็ต้องแบบขึ้นไปสำรวจนะครับผมบางอาจจะมีพวกขนนกซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะฮะเฮ้ยต้องดูดีๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีคนท้วงมาหลายทีนะครับผมบางทีแบบพลาดขนนกนะฮะไอผมก็ตาถั่วซะด้วยสินี่ตรงนี้มีเควสหนูอยู่เว้ยปะนี่เควสหนูขโมยขวดเหล้าจัดไปฮะปึ๊บเพื่อเป็นการเสียเวลา
ป่าพายุปูดนี่แน่ขึ้นไปเลยโอเคครับผมแล้วก็ทำการคุ้มกันไหนมันบุกมาจากตรงไหนโอ้ด้านล่างเหรอนี่ปิวไปซี่ปิวไปซี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้กระเด็นกระดอนครับผมผ่านแล้วนี่ได้ขนเหล้ามาเพียบเลยว่าแล้วก็เก็บเลยครับผมขนเหล้าฟรีเอาให้แม่นเอาให้แม่นเอาให้แม่นปุ๊บเอ้ยแม่นอยู่นี่หว่าโอเคอีกขวดอีกขวดอีกขวดมามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โยนทีละขวดโยนทีละขวดอันนี้โชคเอ้าโถยกระเด็นหายไปขวดนึงเลยไม่เป็นไรจะค่อยตามไปเก็บนะฮะโอเคเก็บให้หมดเลยปุ๊บขวดสุดท้ายละปั๊บโอเคเรียบร้อยรู้สึกว่าจะกระเด็นไปตรงนู้นขวดนึงนะฮะไหนวะนี่ไงเจอแล้วแป๊บเก็บมาเอ้าโถยนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ขวดน้ำแตกแล้วนะฮะโอเคนี่โครงรถมอเตอร์ไซค์ว่าแล้วต้องคุยขยะก่อนนี่ครับเกมนี้เราอยู่ได้ด้วยกองขยะนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดไหนดูซิมีเขามังกรไหมแถวนี้เฮ้ยโอ้โหกำลังหิวอยู่พอดีเลยเจอครับผมเจอสิ่งนี้ต่อยซะนี่อะไรขวดน้ำกินก่อนนี่ไปเดี๋ยวผมจะลัดเลาะไปตามชายหาดตรงนี้นะครับผมถือว่าจะเจอพวกเขามังกรนะฮะมันน่าจะมีนะปึ๊บเอาไอ้นี่ยืนอ้วกเฮ้ยเขามังกรนี่ไงเจอแล้ว1ต้นโอเคปึ๊บเก็บมาไหนรถเข็นอยู่ไหนเอ้ารถเข็นหายอ๋ออยู่นี่โอ้โหมันติดปั๊กครับผมเฮ้ยเจออีกแก๊งนึงครับผมอันนี้มันแก๊งแถวบ้านเก่าแล้วนี่หว่าเอ้ยแวะมาทักทายเพื่อนเก่าหน่อยโอเคนี่คุยขยะไปด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยแจกันแตกๆผมว่าไม่น่าจะได้ราคาปลาใส่หัวแม่งเลยเฮ้ยเข้ามาเด็กปูดให้ตายเถอะนี่มันโคตรจะไร้เทียมทานเลยแน่ๆเราเนี่ย วิชาช่างสูงส่งเหลือเกินอันนี้กระทืบไหนดูซิมีอะไรอยู่ในนี้ลองคุยดูก่อนจุ๊บๆเฮ้ยอะไรเนี่ยเลสละจริงๆเลยเฮ้ยมีคนบุกบ้านไม่มีเวลาว่ะเอ้ยอันนี้เอาเสียตังค์ดีกว่าว่ะผมว่าผมจะเก็บพวกคนเร่บ้านเอาไว้ใช้งานนะฮะกดให้เงินไป5บาทเฮ้ยสบายๆอยู่แล้วก็ผมรวยอ่ะฮะจ่ายเงินไปก็หมดเรื่องครับผมโอเคปึ๊บคือเรื่องของเรื่องเราจะเก็บคนเร่บ้านเอาไว้นี่เว้ยเอาไว้ขอตังค์ให้เราปึ๊บนี่ปึ๊บชะแบบโอเคตรงนี้ถังขยะปึ๊บนี่อันนี้เก็บให้หมดเฮ้ยอย่าขวางสิครับผมเดี๋ยวก็โดนลูกหลงนะฮะเฮ้ยขวางทางคนเลี้ยบ้านอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยกินก่อนปุ๊บอันนี้น้ำส้มเก่าๆเก็บเอาไว้กินไม่ต้องกลัวอดนะครับผมเกมนี้ ตามถังขยะมีของกินเพียบเลยเฮ้ยตรงนี้เควสตัวทีแล้วเหรอเฮ้ยเจอกันอีกแล้วโอ้โหนายนี่ขยันขโมยจริงๆเลยเดี๋ยวกันนะผมเห็นแก๊งอันธพาลตรงนี้ต้องเข้าไปช่วยนี่เรียบร้อยครับผมเฮ้ยนี่ฮะช่วยคนเลี้ยบ้านได้1คนละแล้วก็ไปรับเควสพี่หนูปั๊บนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โต๊ะเก้าอี้เก่าๆพลาสติกเฮ้ยนี่หม้อนี้ขายได้ราคานะฮะแล้วก็ได้เหล็กเยอะด้วยโอเคมีอะไรไหมแถวนี้สังเกตดีๆเผื่อว่าจะมีพวกขนนกนะฮะปึ๊บอันนี้กล่องไม้เอานะครับผมไปรับเควสหนูกันดีกว่านี่ปั๊บสวัสดีเจ้าหนูไม่ต้องพูดมากฉันรู้ว่าแกต้องการอะไรเปล่าเอ้าชิบหายโดนตำรวจไอ้ติด1ดาวเอ้าคุณตำรวจโผล่มาทำไมแถวนี้เนี่ยผมจะทำภารกิจชิบหายแล้วชิบหายแล้วเห็นสิครับเอ้าวุ่นวายชิบหายเลยพูดเปล่าตายหาแล้วทั้งตำรวจทั้งโจรก็ผมปิวว่อนเลยคราวนี้เอ้า4ดาวแล้วโอ้ตายแล้วต้องหนีแล้วว่ะสงสัยต้องหนีละไปก่อนโอ้มาเพียบมาเป็นกองร้อยเลยครับผมเอ้ยเพนกอนเว้ยเพนกอนเว้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เอ้าภารกิจเฟลเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมาใหม่ก็ได้วะแต่ว่าตอนนี้ต้องหนีตำรวจก่อนครับผมมากลับมาใหม่ครั้งครับผมต้องเป่าดีๆนะฮะอย่าให้โดนคุณตำรวจเดี๋ยวคุณตำรวจวิ่งไล่โอเคปึ๊บไปเลยทำการคุ้มกันนี่ขัดขวางให้หมด
เฮ้ยเฮ้ยซองดูมีตำรวจอยู่หมดยังเสร็จเรียบร้อยได้ขวดเหล้ามาอีกแล้วโทษทีนะเจ้าหนูเมื่อกี้พลาดไปหน่อยเฮ้ยฉันต้องหนีตำรวจนะเก็บมาให้หมดขวดเหล้าปึ๊บโอ้โหบ้านเรานี่ขวดเหล้าเยอะมากเลยเขาบอกครับผมช่วงนี้ตอนนี้เราได้เขามังกรมาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับผมก่อนอื่นก็เอาไปแปรรูปให้เป็นเมล็ดซีดนะฮะปึ๊บค่อยๆขึ้นครับผมรถมันแรงครับผมอย่ามันเลยอึ๊บตรงนี้ขึ้นลำบากนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็ปลอดภัยนะฮะเฮ้ยคิดถึงเหลือเกินชวแวบปึ๊บเฮ้ยเห็นไหมครับผมต้นใบยาสูบของเราเจริญเติบโตแล้วนี่ครับผมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวนะฮะเฮ้ยมันก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนะทำไปเล่นไปก่อนอื่นปุ๊บเอาพวกขนเล่านะฮะเก็บใส่หีบนี้ไว้ก่อนเลยปุ๊บต้องแยกประเภทให้ดีนะฮะโอ้โหเยอะจริงครับผมเคลียร์ของเสร็จก็ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะปุ๊บอย่าลืมนะครับผมเหมือนกับว่าเกมนี้จะมีบั๊กอยู่นะฮะเวลาเราออกจากเกมนะฮะให้เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าของผมเป็นนะฮะเนี่ยเวลาต้นไม้แบบกำลังโตอย่างนี้นะฮะแล้วออกจากเกมปุ๊บพอเข้ามาใหม่ปุ๊บแม่งหายหมดเลยครับผมเรียบร้อยฮะนี่ปุ๊บแล้วก็ทำการเก็บใบใส่หีบไปก่อนปุ๊บนะฮะเอ้าหีบนี้ก็เต็มเหรอเอาหีบนี้แล้วกันเฮ้ยอ่ะใส่รถเข็นไปก่อนปุ๊บโอ้โหหีบไหนก็เต็มไปหมดเลยปึ๊บเก็บให้หมดเลยปึ๊บนี่โอ้โหโยนแม่นเหมือนกันนะนี่เราเอ้ยพลาดต้องฝึกโยนหรือต้องฝึกโยนต้องการระยะให้ดีปึ๊บเอามาวางไว้ใกล้ๆดีกว่าครับผมจะโยนไปทำไมล่ะโอเคปึ๊บอย่างนี้เลยเฮ้ยนี่เก็บเกี่ยวปึ๊บนี่ใบหนึ่งโอเคใบสุดท้ายครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะคราฟกันดีกว่าแล้วเราก็ไปแปรรูปนะครับผมให้มันกลายเป็นเมล็ดนะฮะไหนดูซิก่อนอื่นก็ต้องแปรรูปก่อนเลยดราก้อนฮอนอยู่ไหนครับผมปุ๊บหาก่อนนี่ปุ๊บมีอยู่7อันครับผมนี่เอามาแปรรูปเป็นเมล็ดทั้งหมดเลยเยี่ยมเลยครับผมแล้วก็อันนี้สุดจะเป็นหัวหอมนะฮะโอเคมีอยู่1เมล็ดอันนี้มีอยู่1เมล็ดครับผมมะเขือนี่ฮะแล้วก็กระเทียมเนี่ยไปคราฟเป็นเบียร์ได้นะครับผมแล้วก็เบอร์รี่ปึ๊บในแปรรูปทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็เฮดนี่ทำเป็นเมล็ดฮะแล้วก็ใบโคเวอร์นะฮะนี่ปึ๊บโอเคแล้วเราก็ไหนดูซิว่าได้มากี่เมล็ดครับผมดราก้อนฮอลอยู่ไหนหุ้ย21เมล็ดแค่ดราก้อนฮอน7ต้นนะครับผมได้มา21เมล็ดนะว่าแล้วก็ปลูกเพิ่มครับผมนี่ปั๊บเรียกได้ว่าเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรแล้วนะครับผมเฮ้ยชีวิตคนเราเนี่ยผมมันจะตกอับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะคนเราต้องมีการพัฒนากันบ้างว่าแล้วก็นี่มีกระเทียมปลูกไว้เลยครับผมนี่กระเทียมเอาไปคราฟเป็นเบียร์ได้นะฮะอันนี้ปึ๊บมานี่ทำการขยายพันธุ์เดี๋ยวผมจะทำกระถางเพิ่มว่ะเฮ้ยรู้สึกว่าปลูกไปปลูกมาเริ่มเพลินครับผมความโลภเข้าครอบงำนะฮะแล้วก็เมล็ดพวกนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนครับผมนี่ก็แวะไปดูลูกน้องหน่อยเฮ้ยว่าไงดีมากนายเอาเงินมาจ่ายฉันแล้วใช่ไหมปึ๊บเอาบุหรี่ป่ะทำงานได้ดีมากเดี๋ยวฉันจะขึ้นค่าแรงให้นายนี่โอ้โหโอเคมีการเตะด้วยนะครับผมปึ๊บปึ๊บเอาเงินมาแล้วก็แดกบุหรี่ครับผมโอ้โหแค่ยากมาเฟียนี่อารมณ์แบบเมาเยาวชนฮะอะไรประมาณนี้นะปึ๊บนี่เอาเงินมาแล้วก็ไปขอทานให้ฉันเฮ้ยนี่มันหัวหน้าแก๊งขอทานนี่ว่ะแล้วก็อันนี้ยัดคนใหม่เข้าไปครับผมเอาเงินแจกนายไปเอาเงินให้ฉันเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอารมณ์เหมือนกับหัวหน้าแก๊งขอทานเลยว่ะเฮ้ยให้ตายเถอะไหนอันนี้ใส่ได้มั้ยมีอีก2คนใส่ให้หมดครับผมไม่ต้องให้เหลือตรงนี้อีก1คนครับผมทีนี้ก็เหลืออีกประมาณ3กล่องนะครับผมอันนี้หมดแล้วใช่มั้ยโอเคไม่มีคนกันบ้านให้เราว่ะตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะคุ้มครองตัวเองได้ครับผมตอนนี้เฮ้ยนี่ดูดิครับผมบ้านนี่อย่างกับบ้านมาเฟียนี่มันเอสโคบาร์นี่หว่าไหนดูซิปึ๊บนี่เราสามารถที่จะปรุงเหล้าเองได้นะครับผมตอนนี้แต่ว่าขาดดราก้อนฮอนจะเย็นๆเดี๋ยวก่อนทีนี้จะมีดราก้อนฮอนใช้แบบสุดยอดครับผมเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราทำกระถางต้นไม้ตรงนี้เพิ่มดีกว่าว่ะ
เดี๋ยวเราจะคราฟกระถางเพิ่มนะครับผมอีกสัก10ใบแล้วกันนะฮะนี่ผมจะปลูกให้เต็มพื้นที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าอารมณ์แบบไร่กัญชาเลยครับผมเฮ้ยไม่ใช่ใบยาสูบเฮ้ยไม่ได้ครับผมเฮ้ยผมว่าเราเอากระถางใหญ่กันดีกว่าเรามาแบบขยายพันธุ์พวกแอปเปิ้ลพวกของกินกันดีกว่ามั้ยนี่กระถางใหญ่เดี๋ยวก่อนนะหามุมก่อนเอามุมนี้ดีป่ะมุมนี้ผมกะว่าจะเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นป่ะโอเคเฮ้ยหาที่ปลูกไม่ได้หรือว่าจะปลูกต่อจากตรงนี้เฮ้ยไม่เอาอ่ะอันนี้ผมว่าจะเอาแบบเป็นกระถางแบบมีเดียมอ่ะให้เต็มพื้นที่เลยเวลามันโตมันจะได้เกิดความสวยงามนะฮะเวลามันเห็นใบเขียวๆแล้วรู้สึกสดชื่นเฮ้ยอ่ะโอเคเอาไว้บนหลังคาบ้านแล้วกันปึ๊บตรงนี้ฮะปึ๊บนี่โอเคปึ๊บเดี๋ยวกันขยับมันจะพอป่าววะเนี่ยเอาตรงนี้สัก5กระถางก็แล้วกันนะผมว่านะโอเคเล็งก่อนปึ๊บ4 5ได้มั้ย5ปึ๊บโอเคไหนดูสิมีเมล็ดอะไรบ้างครับผมเมล็ดพืชอยู่ตรงไหนเมล็ดพืชอยู่ตรงไหนไหนดูสิปึ๊บส้มกับแอปเปิ้ลดีกว่าว่ะส้มกับแอปเปิ้ลครับผมนี่ลองปลูกก่อนอย่างอื่นก็เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะโอ้โหมันมีพืชหลายอย่างมีลูกแพรด้วยนะมีบรอกโคลีอีกต่างหากปึ๊บขึ้นยากนะเนี่ยตรงเนี้ยโอเควาแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันต้องไปหยิบในรถเข็นนี่ว่าลืมไปไอ้บ้าเลยก่อนอื่นเอาแอปเปิ้ลมาปลูกก่อนปึ๊บนี่ขึ้นละแล้วก็หยอดไปฮะหยอดแบบคะๆนะครับผมเวลามันขึ้นจะได้แบบเกิดความสวยงามนี่แอปเปิ้ล3ต้นแล้วก็ออส้มสัก2ต้นแล้วกันปึ๊บค่อยๆขยายพันธุ์นะครับผมในช่วงแรกเราจะยังไม่กินนะครับผมจะเก็บเมล็ดพืชเอาไว้ขยายพันธุ์ก่อนโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับผมแล้วทีนี้ก็มาคราฟกระถางแบบมีเดียมเพิ่มนะครับผมอีกสัก10ใบแล้วกันนะโอเคปึ๊บจัดไปเฮ้ยวางให้มันเป็นระเบียบนะครับผมมันจะได้แบบวางได้เยอะนะฮะปึ๊บเอ้ยถอยไปหน่อยอีกนิดเดียวตะปูจะพอป่าววะเนี่ยน่าจะพอนะครับผมใช้แค่2ตัวมันเยื้องๆหน่อยว่ะคือเกมมันยังเค้าเรียกว่าอะไรการวางพวกอุปกรณ์ต่างๆมันยังไม่อิสระพอครับผมนี่เฮ้ยดราก้อนฮอร์นเริ่มขึ้นแล้วนะตรงนี้ผมก็จะปลูกพวกต้นอื่นแล้วกันครับผมทำการค่อยๆขยายพันธุ์ไปนะฮะปลูกเป็นกระเทียมแล้วกันเพราะว่ากระเทียมกับดราก้อนฮอร์นนี่สำคัญมากครับผมคือส่วนผสมในการคราฟเบียร์มันต้องใช้ดราก้อนฮอร์นกระเทียมแล้วก็เบียร์ครับผมโอเคปึ๊บเอ้าหยอดไปนี่ปั๊บหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วก็เอาเมล็ดอื่นนะฮะไหนดูซิมีอะไรให้ปลูกอีกหรือเปล่าตอนนี้เอาเม็ดอะไรดีเม็ดนี่ดีกว่าดราก้อนฮอร์นใส่เข้าไปปั๊บนี่ฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นฟาร์มดราก้อนฮอร์นนะฮะตอนนี้นี่จากแค่7ต้นนะครับผมตอนนี้เพิ่มพูนเป็นแบบหลายเมล็ดมากเฮ้ยเหลืออยู่3กระถางเอาเป็นใบยาสูบแล้วกันใบยาสูบเรามีเยอะครับผมใบยาสูบเรานี่ปึ๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องหยิบดีๆเรียบร้อยทีนี้ก็รอให้มันโตนะครับผมเฮ้ยฉันรอให้พวกแกเติบโตเฮ้ยนี่มันเงินทองทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปึ๊บเก็บมาให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวดูซิโหใบยาสูบเพียบเลยตอนนี้ก่อนอื่นปุ๊บผมว่าเดี๋ยวเรามาคราฟบุหรี่ดีกว่านี่คราฟบุหรี่แจกครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะลองเอาบุหรี่ไปขายนะครับผมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะมันจะได้สักกี่บาทวะเนี่ยนี่เอามาเลยปุ๊บมาเอามาเยอะๆเอามาเยอะๆนี่เจ้าพ่อวงการบุหรี่ไว้โรงงานผลิตยาสูบโอ้โหเพียบอย่างเยอะเลยเดี๋ยวก่อนเอาไปเก็บก่อนเอาหีบเก็บบุหรี่ผมอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะปึ๊บโอเคนี่เฮ้ยเหลือตั้งเยอะนะเนี่ยเหลือตั้งหลายซองโอ้โหเก็บไว้เดี๋ยวผมจะรอไปขายที่ร้านค้านะครับผมไม่รู้ว่ามันขายได้เท่าไหร่นะครับผมบุหรี่ปึ๊บเก็บเรียบร้อยละไปเดี๋ยวเราไปเก็บตังค์กันดีกว่าเฮ้ยว่าไงเงินที่ฉันให้พวกแกไปหานี่ครับเจ้านายขอบุหรี่1ตัวครับผมเสียดมากเลยครับเอ้ยอย่าดูดมากล่ะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งซะก่อนนะปึ๊บโอ้เห็นไหมครับผมนี่หาเงินแบบง่ายๆเลยให้ตายเถอะนี่มันโหนี่มันแก๊งขอทานนี่ว่ะชวับนี่แจกบุหรี่เอาเงินมาแล้วก็แจกบุหรี่เฮ้ไหนพวกแกปึ๊บแล้วก็
ปึ๊บเอาเงินมาเอาบุหรี่ไปเฮ้ยเหลืออีก3หลังว่ะเดี๋ยวผมต้องออกไปหาช่วยคนไร้บ้านมาเพิ่มนะครับผมอีก3คนนะเอาให้มันเต็มไปเลยฮะก่อนอื่นดูดิเฮ้ยเปิดขึ้นแล้วครับผมจะอัพสกิลอะไรดีวะอันนี้ป่ะอ๋อนี่ไงครับผมคือถ้าหากเราจ้างคนไร้บ้านไปหาของให้เรานะครับผมมันจะได้ของเยอะมากขึ้นด้วยนะเฮ้ยเปิ้งนี้น่าสนใจมากครับผมว่าแล้วก็กดซื้อเลยกดไปเลยหน่อยดูซิเฮ้ยอ้าวกดดูไม่ได้เหรออันนี้ยังไม่มีคนไหนดูตรงนี้ซินี่เสร็จแล้วนี่ว่าเอาเงินมาไหนดูซิเฮ้ยพออัพเปิ้งแล้วรู้สึกว่าได้เงินเพิ่มเป็น5เหรียญครับผมจาก 2.5 เหรียญนะเฮ้ยอย่างนี้ก็มันสิครับหาเงินแบบเพลินเลยโอ้แจกบุหรี่คนละซองแจกคนละซองเอาเงินมา5เหรียญเอามันเลยครับผมงานนี้เฮ้ยนี่ตรงนี้ด้วยอ่ะปึ๊บไม้ได้เป็น10ว่ะไม้ได้คูณ10เลยครับผมแค่คือทรัพยากรอย่างอื่นได้คูณ10นะครับผมจากปกติได้5ใช่มั้ยเออนี่ปึ๊บอันนี้ผมเน้นเงินว่ะผมเน้นเงินเราต้องการความร่ำรวยนี่ไหนเอามาปึ๊บเอาบุหรี่ไป1ซองเฮ้ยอันนี้มันไปหาเหล็กมาให้เราครับผมเอาไปเก็บไว้ตรงไหนดีวะโยนเข้าเตาแม่งเลยเฮ้ยปึ๊บเอ้ายังไม่หมดอีกเหรออันนี้ปึ๊บใส่เข้าไปนี่เก็บไว้แล้วกันโอเคปึ๊บคือถ้าเป็นทรัพยากรอย่างอื่นนะครับผมจากที่มันไปหามาให้เรานะครับผม5ชิ้นนะตอนนี้ก็กลายเป็น10ชิ้นครับผมเป็นคูณ10โอเคอันนี้เราไปหาคนเร่บ้านมาเพิ่มนะครับผมเฮ้ยมันน่าจะมีระบบแบบว่าไอ้พวกนี้มาคับของให้เราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเราอยากได้อลูมิเนียมเงี้ยมันก็มาคับอลูมิเนียมให้เราเงี้ยอย่างนี้ไม่เป็นง่อยตายแน่เลยครับผมเฮ้ยถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยนี่ไอ้พวกนี้เก็บได้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยโอเคว่าแล้วก็เก็บเกี่ยวเลยครับผมนี่กระเทียมมาเดี๋ยวส่วนนึงผมก็จะเก็บเอาไว้ใช้งานนะครับผมอีกส่วนนึงก็เอาไปทำเป็นเมล็ดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมต้องหาเดี๋ยวผมต้องสร้างหีบเพิ่มครับผมแล้วก็เอาไว้เก็บพวกผลผลิตนะฮะเดี๋ยวก่อนนะไม่งั้นมันเดินไกลอะฮะปึ๊บนี่เก็บเกี่ยวมาก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บนะฮะปึ๊บนี่โอเคหยิบมาก่อนปึ๊บเอาใส่หีบนี้ได้ปะหีบนี้ยังว่างอยู่นะฮะเดี๋ยวลองเปิดดูดิเฮ้ยยังว่างอยู่โอเคนี่เอาไว้หีบใกล้ๆเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวต้องสร้างหีบเพิ่มอ่ะครับผมไม่ได้ครับผมอย่างงี้มันเวลาเราเก็บเกี่ยวมันช้าปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวลองเอาบุหรี่มาขายดูนะครับผมดูซิว่ามันจะได้ซองละเท่าไหร่ไหนดูซิร้านนี้มีอะไรขายหรือเปล่าไม่มีเหรออ๋อร้านนี้เราเพิ่งซื้อไปนี่หว่าใช่ป่ะเราซื้อเตียงไปใช่มั้ยบุพื้นในการคราฟเตียงอ่ะบุหรี่ปึ๊บไหนดูได้เท่าไหร่ 3.33 โอ้โห20ซอง 3.33 สู้ให้ผมเอาแบบบุหรี่เนี่ยไปให้พวกคนไร้บ้านดีกว่าครับผมแล้วมันหาเงินมาให้เรา5เหรียญน่ะโอ้โหกากที่ป๋งเลยเก็บบุหรี่เอาไว้ใช้เองดีกว่าว่ะเฮ้ยร้านนี้มันกากมากครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ร้านขายของเก่าบริเวณตรงนี้นะฮะดูซิว่าเขามีบูปิ้นอะไรขายบ้างนะครับผมอาจจะมีของใหม่ๆให้เราคราฟนะฮะปะปึ๊บไปเลยเฮ้ยรู้สึกว่าจะหิวข้าวหิวน้ำเลยเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยกินนมก่อนแล้วกันปึ๊บนี่ดูบไอ้กินนมนี่เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มทั้งค่าข้าวค่าน้ำเลยนะปะเฮ้ยซอยนี้มีเห็ดครับผมไปเก็บเห็ดก่อนพลาดไม่ได้พวกนี้ปึ๊บไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับผมปึ๊บปะลุยต่อครับผมไปร้านขายของเก่าดีกว่าเฮ้ยมีคนต้องการความช่วยเหลือมาแล้วฮีโร่นี่แน่เป่าซะติวครับผมขอบคุณมากครับผมที่ช่วยเหลือเฮ้ยไม่เป็นไรแกต้องไปเป็นทาสรับใช้ฉันตลอดไปโอเคครับผมไปร้านขายของเก่าดีกว่านี่รู้สึกว่าจะอยู่ด้านหน้านี่ฮะไหนซอยนี้อันนี้ไงร้านขายของเก่าอ๋อนี่ตรงนี้ปึ๊บไหนดูซิมีอะไรขายบ้างอันนี้น่าจะเป็นเครื่องให้อาหารนกพิราบนะครับผมแล้วเราก็จะได้เป็นเมล็ดซีดนะฮะน่าจะใช่นะโอเคครับผมซื้อไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวลองเอาไปคราฟดูนะครับผมดูซิว่ามันใช้งานกันยังไงนะปึ๊บปะไปที่ร้านต่อไปแล้วผมร้านตรงนี้นะปึ๊บไปเลยเฮ้ยอย่าเบียดรถมันแรงโอ๊ยเจอคนถูกรังแกอีกแล้วนี่เป่าปูดฉันต้องการแรงงานนี่ขอบคุณมากครับลูกพี่เฮ้ยถ้าอยากตอบแทนฉันแล้วก็นายต้องไปขอตังค์ฉันเยอะๆโอเคครับผมปะปึ๊บไปต่อปั๊บนี่ร้านขายของเก่าดูซิว่าร้านนี้เขาขายอะไร
รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องรีไซเคิลนะครับผมโอ้เป็นเครื่องรีไซเคิลแบบใหม่ฮะน่าจะเป็นแบบระดับ2นะครับผมโอเคต่อไปก็ร้านตรงไหนน่าจะเป็นร้านตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะมันมีกี่ร้านวะเนี่ยในเมืองนี้ร้านขายของเก่าน่าจะเป็นตัวนี้แล้วมั้งโอเคครับผมไปแวะไปดูกันดีกว่านี่ตรงนี้มีคนไร้บ้านต้องช่วยเหลือนี่ชงแวบเอาไปกินเอาไปกินสิครับไปดูสิครับเรียบร้อยตอนนี้ทีมงานของเราก็ครบแล้วนะครับผมเฮ้ยไปไหนดูซิร้านนี้ขายอะไรเป็นปืนป้องกันบ้านนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นปืนไฟนะเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่ผมว่าปืนปกติมันก็โหดแล้วนะนี่ปืนไฟเหรอปาเดี๋ยวก่อนนะเอ้าเตะก่อนปุ๊บนี่หาของกินก่อนรวบโอเคปุ๊บหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเอ้าคุณตำรวจโอยไอ้บ้าเอ้ยผมเตะถังขยะก็ไม่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยปกติเราเตะถังขยะมันก็ไม่เป็นไรนี่หว่าโอ้ยผมหิวครับคุณตำรวจเอ้ยได้โปรดปล่อยผมไปเอาปูดเป่าแม่งเลยมันไส้ได้บูปินมาใหม่ครับผมก็ต้องลองกันหน่อยอันนี้เป็นเครื่องรีไซเคิลนะครับผมระดับ2นะฮะเดี๋ยวเราวางไว้มุมนี้เลยปึ๊บไหนดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างกับอันแรกยังไงนะครับผมปึ๊บแล้วก็กระทะมาย่อยนะครับผมปกติกระทะใบนี้นะครับผมเวลาย่อยเสร็จปุ๊บมันจะได้ประมาณ4ชิ้นนะครับผมเหล็กนะไหนดูซิว่าย่อยแล้วมันจะได้สักเท่าไหร่ปึ๊บความเร็วในการย่อยก็พอๆกันนะว่าแล้วก็ปึ๊บหยิบขึ้นมาดูหยิบมาสิเอ้ย8ชิ้นจาก4ชิ้นเป็น8ชิ้นครับผมเฮ้ยอันนี้ก็โคตรแหลมเฮ้ยแหลมเลยอันนี้เฮ้ยอันนี้ล้อยางเอาไว้คราฟอย่างอื่นนี่มันจะได้ทรัพยากรมากขึ้นนะเฮ้ยแจ๋วครับผมว่าแล้วก็ย่อยย่อยรวมกันได้มั้ยไม่ได้ครับผมโอเคไม่เป็นไรอย่าผมว่าอย่าผมจะเลือไอ้พวกนี้ทิ้งให้หมดเลยแล้วก็มาสร้างเป็นเครื่องใหญ่แทนนะฮะมันจะได้ของเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเป็น10ชิ้นเลยอ่ะโอ้โหตายแล้วนี่รวยตายครับผมเก็บไว้ก่อนแวะเก็บตังก่อนว่าไงพวกนายของที่ฉันสั่งไปอ่ะนี่ครับผมเจ้านายนี่ยื่นเป็นกล่องของขวัญให้เลย โอเคปุ๊บนี่เก็บมาเก็บสวยมาให้หมดเก็บสวยมาให้หมด5เหรียญ5เหรียญ2คนก็10เหรียญโอ้โหแค่รวยตายเอ้ยถอยไปเด้รถเข็นถอยไปชแวบนี่นี่ปึ๊บโอเคครับผมครบทีมเฮ้ยอย่างนี้ต้องสร้างเพิ่มอีกสักชั้นหนึ่งวะดีป่ะเฮ้ยจะได้เป็นแบบแก๊งขอทานครับผมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันถูกใจชอบใจยังไงหรือว่ามีคำแนะนำอะไรนะครับผมสามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมใต้คลิปนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย